จ๊พาเพื่อนๆนะคะมาที่เอลเตสเวนิสซีฟู้ดบาร์ค่ะเหมือนยกทะเลสเปนเนี่ยมาไว้ที่นี่เลยกุ้งแม่เสือตัวโตมากกลิ่นเครื่องเทศมันถึงมากอยู่ในตัวไส้กรอกเลยตอนมองก็คิดว่าแบบนี่จะจืดหรือเปล่าแต่คือไม่จืดเลยมาที่นี่นะคะสั่งจานนี้ก็อิ่มได้เลยสวัสดีค่ะอยู่กับเจฟฟี่นะคะในรายการหนูหิวรายการที่จะพาเพื่อนนะคะไปกินของอร่อยๆ ค่ะเจฟพาเพื่อนนะคะมาที่เอลเตสเวนิสซีฟู้ดบาร์ค่ะเขาบอกว่าเหมือนยกทะเลสเปนเนี่ยมาไว้ที่นี่เลยและอาหารจะเด็ดแบบพี่เขาบอกไหมตามเจฟเข้ามาเลยค่ะสำหรับการเดินทางมาร้านเอลเตสสเปนนิสซีฟู้ดบาร์ใช้เส้นทางถนนวิภาวดีผ่านสนามบินดอนเมืองแล้วตรงมาอีก10กิโลเมตรจะเจอกับตลาด4มุมเมืองตรงมาอีก800เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเมืองเอกตรงมาเรื่อยๆจะเห็นร้านอยู่ทางขวามือเลยค่ะอาหารของเราก็มาครบหมดแล้วนะคะมาเริ่มที่เมนูแรกกันเลยดีกว่าก็คือฟิชเชอร์แมนซุปค่ะที่มาพร้อมกับขนมปังนะคะมาด้วยราคาที่240บาทค่ะในจานฟิชเชอร์แมนซุปเนี่ยมีหอยแมงภู่หอยตลับแล้วก็กุ้งลายเสือยังมีปลากระพงด้วยนะคะชอริโซ่แอนด์เรดไวน์ซอสนะคะราคา220บาทข้างในเนี่ยมาพร้อมกับไวน์แดงนะคะแล้วก็มีมันบดไส้กรอกนะคะที่มีความคล้ายกับชอริโซ่ข้างบนนะคะเป็นสลัดล็อกเก็ตค่ะกริลสวีทวิทอิงซอสนะคะที่มากับหมึกตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยมีหอยตลับแล้วก็ซอสดำๆที่เห็นนะคะก็คือซอสหมึกดำค่ะ390บาทค่ะซีฟู้ดปาย่านะคะน่ากินสุดๆเลยค่ะมากับราคา540บาทค่ะข้างในจานนี้นะคะจะมีหอยแมงภู่หอยตลับแล้วก็ปลาหมึกค่ะแล้วก็กุ้งลายเสือที่แบบตัวโตๆแบบนี้เลยนะคะงั้นมาเริ่มที่ฟิชเชอร์แมนซุปเลยค่ะเอาแบบขนมปังจิ้มซุปไปเลยนะโอ้โหเพื่อนๆน่ากินมากกลิ่นกุ้งกลิ่นปลาหมึกกลิ่นหอยที่แบบอยู่ครบในตรงนี้เลยที่แปลกตาก็คือปลากระพงใช่ไหมแต่มันเข้ากันสุดๆเลยแบบกลิ่นหอมมากกุ้งแม่เสือตัวโตมากกุ้งหอมมากแบบมันเด้งๆกรุบๆเลยเพื่อนๆแล้วเพิ่งเคยกินอาหารสเปนครั้งแรกด้วยนะคะแต่คือมันถูกปากมากๆแล้วก็ซุปเนี่ยที่เจ๊บอกว่ามันหอมก็คือเขาใช้น้ำสต๊อกกุ้งมาทำด้วยนะคะมันก็เลยแบบกินแล้วมันรู้สึกว่าหอมแล้วก็ละมุนมากมันออกรสชาติแบบครีมมี่ครีมมี่หน่อยๆเนาะนี่นะปลากระพงกับซุปฉ่ำๆเลยน่ากินสุดๆตอนแรกคิดว่าจะไม่เข้าแต่ก็คือเข้ามากพออยู่ในซุปแล้วมันรู้สึกว่านุ่มมันแบบละมุนไปกับซุปเลยมาที่นี่นะคะสั่งจานนี้ก็อิ่มได้เลยเจฟฟี่มาเยือนรายการหนูหิวทั้งทีนะคะจะพาไปได้ไงกับช่วงกินเซ็กซี่กับเจฟฟี่ค่ะอยู่ในตัวไส้กรอกเลยตอนมองก็คิดว่าแบบนี่จะจืดหรือเปล่าแต่คือไม่จืดเลยเข้มข้นมากมันไม่ถึงกับเผ็ดมากแต่อาจจะแบบร้อนๆนิดนึงมีความเข้มข้นมากไม่เค็มไปด้วยค่ะเดี๋ยวเรามากินคู่กับมันบดในจานเลยเนาะจะได้ครบโค้ดถ้าเรากินคู่กันครบมันจะรู้สึกว่าแบบละมุนไม่เผ็ดเลยแล้วเข้ากันมากๆแล้วก็ตัวผักเนี่ยคิดว่าเขามาตกแต่งนะแต่พอกินคู่กันผักหอมมากมันทำให้แบบว่าโอเคชูรสชาติทุกอย่างได้หมดเลย
แล้วก็มาที่จานต่อไปกันเลยนะคะที่มีน้องปลาหมึกเนี่ยนอนตัวใหญ่ๆอยู่เลยไม่ไหวละอันนี้คือเล็งไว้นานมากเราจะกินแบบว่ามีคำใหญ่ๆเลยนะเอาหอยตลับด้วยแล้วก็ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดนิดนึงสดมากอ่ะเพื่อนๆแบบเจมกินแล้วรู้สึกว่าแบบมันอยู่ในทะเลแหวกว่ายอยู่ในทะเลซอสน้ำดำเขาก็คืออร่อยมากมันคู่กับปลาหมึกมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบเลี่ยนไปหรือแบบเอ๊ะจะโดดไปหรือเปล่าเพราะว่าเรามีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาตัดแล้วก็มีมะนาวให้แบบว่าตัดความเลี่ยนให้มันรู้สึกว่าเมนูเนี้ยจี๊ดจ๊าดขึ้นหน่อยจี๊ดจ๊าดเหมือนเจฟเลยเมนูนี้ก็คืออร่อยมากมาจานสุดท้ายของเราค่ะก็คือเล่นใหญ่อลังการเวอร์เหมือนยกเคลมไว้ในจานนี้เลยใครมาร้านเอลเซสนะคะแล้วไม่สั่งเมนูเนี้ยเหมือนมาไม่ถึงไปย่าทะเลนะคะเป็นเมนูเนี้ยที่ขึ้นชื่อของสเปนเลยด้วยลิมิกเลยดีกว่าตัดทุกอย่างมารวมในคำเดียวเลยดีกว่ามาอยู่ในท้องเจฟแล้วเรียบร้อยผัดข้าวเป็นฟิลแบบว่าอาลินเต้นิดหน่อยให้มันแบบว่ากรอบกรอบเกลียมฟุ้งๆในปากหน่อยหอมมากตอนแรกคิดว่าแบบจะติดเลี่ยนแต่ไม่มีซีฟู้ดตัดมีมะนาวตัดให้เรารู้สึกไม่เลี่ยนด้วยนะคะเมื่อกี้คือรวมมีมิกแล้วใช่ไหมอยากชิมข้าวแบบโดดๆบ้างเข้มข้นเราไม่จืดด้วยนะคะไม่รู้สึกจืดเลยก็คือได้กลิ่นอาหารทะเลเต็มไปหมดในที่ข้าวเนี่ยก็คือมีเครื่องเทศที่อยู่ในเม็ดข้าวแบบเข้าไปสุดๆมีแต่คำว่าอร่อยอร่อยอร่อยเต็มไปหมดคำต่อไปขอแบบที่บีบเลมอนเข้าไปในข้าวกุ้งด้วยเนาะกินไหมหิวแล้วสิหิวแล้วสิเดี๋ยวกินให้กินแบบว่าอบอวนเข้มข้นๆแต่พอมีเลมอนไปตัดหนูว่ามันชูรสขึ้นมาเพราะมันรู้สึกว่าแบบมันครบอ่ะมันกินแล้วมันครบทุกอย่างเลยค่ะนี่ค่ะดูจากซากที่หมดไปแล้วก็รู้ว่าอร่อยแค่ไหนนะคะมาสรุปภาพรวมให้เพื่อนๆฟังว่ารสชาติอ่ะเป็นยังไงจะถูกใจแล้วแบบมีใครอยากตามมาตามเจฟหรือเปล่าเนาะรู้สึกว่าคิมมี่สุดๆก็คือซุปใช่ไหมฟิชแมนซุปนั่นเองค่ะกินไปแล้วแบบโอเครสสัมผัสดีมากนุ่มๆเปิดแบบนุ่มๆให้แบบว่ากระเพาะทำงานแล้วหิวอยากกินเมนูต่อไปแล้วก็เมนูที่เจฟชอบเลยก็คือนี่ค่ะชอริโซนะคะแอดเรดไวน์ซอสเป็นตัวที่แบบว่าเป็นไวน์แดงอยู่ข้างล่างเป็นมันบดอย่างนี้ส่วนตัวเจ๊เป็นคนชอบแบบมันบดเยอะก็เลยรู้สึกว่าแบบกินแล้วแฮปปี้มากขึ้นสวรรค์สุดๆตอนแรกปลาหมึกหายไปไหนปลาหมึกอ๋อไม่มีแล้วซาหายไปแล้วคืออร่อยจริงๆค่ะตัวซอสปลาหมึกมันจะแบบว่าเข้มๆนิดนึงเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมากินตัดกันอร่อยมากอร่อยจริงแล้วก็นี่มาถึงเพศของเราเลยที่เหมือนยกทะเลสเปนมาไว้ในจานนี้นะคะที่ข้าวของเขาเนี่ยแบบให้ความรู้สึกแบบว่าผัดแบบออเรนเต้ที่มีความหนุบหนับกรุบกรอบอยู่แบบรสชาติอร่อยมากแล้วอย่าลืมนะบีบเลมอนเนี่ยลงไปที่ข้าวด้วยมันทำให้รู้สึกชูรสชาติแล้วครบรสสุดๆถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมาตามแบบที่เจฟมากินอาหารสเปนอร่อยอร่อยอิ่มท้องแบบนี้นะคะและบรรยากาศร้านนะคะถ่ายรูปได้เช็คอินได้ก็สามารถมาตามได้ที่ร้านเอลสเตทนะคะอยู่ที่เมืองเอกมรังสิตนี่เองมาง่ายมากๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงกันแล้วเทปหน้าเจฟจะพาเพื่อนไปร้านอาหารอร่อยๆที่ไหนอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามกันได้ในรายการหนูหิวทางช่อง Last Story นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เจฟด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย